สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยเรื่องแตงเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับนอนกินใบแตงนะครับมาดูกันว่านอนกินใบแตงมีลักษณะยังไงและเราจะมีวิธีการป้องกันกำจัดนอนนี้ยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่พอจะมีกำลังทรัพย์ช่วยเหลือกับบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเด็กและมูลนิธิต่างๆนะครับที่ผมได้แนบคลิปไว้ด้านล่างบัญชีโดยตรงของโรงพยาบาลเลยนะครับให้กับผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่ไม่มีเงินรักษาที่จะ ออกบริจาคช่วยเหลือกับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเราไปดูลักษณะของนอนตัวนี้กันบ้างว่ามีลักษณะยังไงกันบ้างนะครับลักษณะของนอนพวกนี้นะครับมันเป็นนอนกับกินใบแตงรูปร่างประมาณสัก2เซนติเมตรในด้านความยาวนะครับถ้าตัวเล็กๆเนี่ยมันจะมีสีเขียวอ่อนตรงกลางสันจะมี2แถบ2เส้นตามภาพด้านซ้ายมือนะครับถ้ามันโตเต็มวัยมันเข้าดักแด้มันออกจากดักแด้แล้วพวกนี้มันจะเป็นผีเสื้อกลางคืนจริงๆนอนทุกชนิดเนี่ยมันเป็นผีเสื้อกลางคืนอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันจะเป็นปีกลักษณะโปร่งใสหน่อยนะครับส่วนพวกนี้เนี่ยมันจะมีช่วงทำลายของมันเนี่ยมันเป็นช่วงนอนนะครับมันจะมีการทำลายผลเจาะผลอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดกันบ้างนะครับก็ทั้งหมดยังไงขอนำข้อมูลจากท่านอาจารย์สุเทพสหายานะครับท่านเคยเป็นผู้อำนวยการกองในกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับปัจจุบันนี้อาจารย์ได้เกษียณอายุราชการแล้วนะครับนอนพวกนี้เนี่ยมีการกำจัดคล้ายๆกับพวกนอนกระทั่วผักนะครับพวกนี้มันจะวางไข่ไปตามใบพวกนี้นะครับวิธีแรกคือวิธีกลถ้าเราเห็นไข่ไม่มากเราก็เก็บไข่ทิ้งนะครับพวกนี้หรือใช้กับดักน้ำตาลก็ได้ใช้ทำกับดักขึ้นมาแล้วเอาน้ำตาลใส่ข้างในขวดนะครับพวกนี้เนี่ยใช้ล่อผีเสื้อกลางคืนให้มาดูดแล้วก็มันจมน้ำตายนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเคยเห็นข้อ2ใช้สารชีวพันธุ์พวก BT กำจัดนอนพวกนี้จริงๆพวกนอนพวกนี้เนี่ยการใช้ BT จะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องใช้ในช่วงที่มันอายุยังเล็กๆอยู่ไม่ใช่ถ้านอนแก่ตัวแล้วเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับ3การใช้สารสกัดจากพืชพวกหางไหลไม่ได้สะเดาฝักคูนพวกนี้ก็ใช้ได้ในพวกนอนนะครับ4ถ้าเหลือบากระแรงก็ใช้พวกสารเคมีนะครับจะมีกลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มที่1เจนาซีเฟตไทโอไดคาร์บและไทคอฟอนนะครับกลุ่ม2ฟิโบนิลกลุ่ม3เดต้าเมทิลแลมดาแซโรทินนะครับกลุ่ม5สไปนิโทรแรมกลุ่ม6อีบาเมกตินกลุ่ม13คอฟินาเพอร์กลุ่ม15โนวาโลรอนดูเฟนโรนกลุ่ม22อินด็อกซาคาร์บกลุ่ม28คอเรนทอนิโพและบูเฟนไดอะไมด์นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นนะครับแต่ถ้ามันมากจริงๆก็ใช้กลุ่มสารเคมีเวลาใช้เนี่ยพวกนี้ขอให้สลับกลุ่มกันนะครับเช่นฉีดกลุ่มที่1ไม่ว่าจะเป็นอะซีเฟตไทโอไดคาร์บหรือไตรเฟนูฟอนพวกเนี้ยนะครับถ้าฉีดตัวใดตัวหนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยสลับกลุ่มนะครับไม่ใช่สลับในกลุ่มนะครับสลับจากยากลุ่มที่1ไปกลุ่มอื่นเช่นเป็นกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่กลุ่มที่1นะครับนี่เป็นการสลับยานะครับขอบคุณข้อมูลจากท่านสุเทพสหายาเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้อย่างสารเคมีนะครับสีม่วงคือชื่อการค้าสีแดงคือชื่อสามัญสารที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ของท่านอาจารย์สุเทพสหายาเป็นชื่อสามัญของสารนะครับเพราะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยอยากได้สารตัวไหนนะครับดูลูกศรสีแดงเขาเขียนมาชื่อสามัญส่วนสีม่วงไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าจำเป็นที่สุดคือสารที่เราต้องการใช้เราจึงดูชื่อสามัญของสารเป็นหลักนั่นเองนะครับให้ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นอิมาเมกตินเบนโซเอตและก็ฟิโบนิลนะครับลูกศรสีแดงนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์มีอะไรบ้างที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงไรศัตรูพืชนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยต้องขอเรียนพี่น้องสิก่อนอย่างนี้ครับว่าต้องใช้ก่อนที่มันจะเกิดโรคหรือแมลงศัตรูพืชระบาดจะเป็นการดีที่สุดนะครับการป้องกันจัดแมลงการเลือกสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมันก็จะมีประมาณอยู่มันสัก7รสถ้าใครเคยดูไปที่ผมทำนะครับโดยส่วนใหญ่สมุนไพรที่จะนำมาป้องกันจัดแมลงเนี่ยเราก็จะเลือกพวกรสขมรสหอมมะเขือรสเผ็ดร้อนแต่วันนี้เลือกรสฝาดมาเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยแมลงหรือศัตรูพืชหรือไรศัตรูพืชพวกนี้มันระบาด
นะครับในแปลงเนี่ยมันก็จะนําพาโรคมาด้วยนะครับบางทีก็โรคเชื้อรามาด้วยถ้ามันกัดตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพืชสมุนไพรที่เลือกก็จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสขมเช่นสะเดาบัวเพชรขี้เหล็กอะไรก็ได้ที่มีรสขมพวกนี้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะครับสองสมุนไพรที่มีรสฝาดปีกล้วยมังคุดเปิดฝรั่งมะยมหวานพวกนี้ฆ่าเชื้อรานะครับสามสมุนไพรที่มีรสหอมระเหยเช่นตะไคร้หอมใบกะเพราใบเตยพวกนี้สมุนไพรอะไรก็ได้ที่มีรสหอมระเหยของป่าก็ได้นะครับพวกนี้จะมีเปลี่ยนพ่นลงไปแล้วในต้นพืชมันจะเปลี่ยนกลิ่นพืชชั่วคราวไม่ให้แมลงเนี่ยมันชอบกินหรือไรมันชอบกินนะครับตัวที่สามสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนขิงข่าพวกนี้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่มันเผ็ดร้อนพวกนี้จะเป็นคุณสมบัติในการไล่แมลงและทําให้แมลงแสบร้อนไม่มารบกวนแปลงพืชของเรานี่ครับอันนี้เป็นการเลือกสมุนไพรที่จะนํามาหมักทําน้ําหมักชีวภาพป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชหรือไรศัตรูพืชนะครับวิธีการทํานะครับเมื่อเราได้วัตถุดิบมาเราเลือกรสมา3 4รสอย่างที่กล่าวมาหรือจะเอารสใดรสหนึ่งก็ได้ที่ท่านชอบหรือท่านว่าแมลงศัตรูพืชชนิดนี้หรือไรศัตรูพืชชนิดนี้เนี่ยควรใช้อะไรเราก็เลือกมานะครับให้ได้ประมาณสัก3กิโลกากน้ําตาล1ลิตรน้ําเปล่า10ลิตรนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบมาสับให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เทใส่ถังเทน้ําเปล่าลงไปกากน้ําตาลลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้3เดือนแล้วก็นําไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าพวกใช้จุลินทรีย์จาปวกก็จะสั้นกว่านี้นะครับสามารถใช้ได้เร็วพวกนั้นการใช้ประโยชน์นะครับอัตราสําหรับพืชผักไม้ผลนาข้าวพวกนี้ไม่ตายตัวนะครับสามารถปรับได้พืชเล็กก็ใส่น้อยพืชโตก็ใส่มากได้นะครับอัตรา50ซีซีถึง100 ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วนะครับก็ทุกๆ3 วันถ้าเป็นไม้ผลก็ทุกๆ7 วันหรือจะพ่นเนี่ยทีกว่านี้ก็ได้ต้องดูการระบาดหรือว่าพืชเราเนี่ยโตขนาดไหนแล้วก็ได้นะครับสามารถปรับได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรนะครับสูตรแรกก็คือยาชุน3ขีดที่มีขายตามท้องตลาดอ่ะถุงละ5 บาท10 บาทอ่ะนะครับปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วล่ะประมาณสัก20 บาทเนาะนะครับเพราะของมันแพง2หัวกรอยสาบเสือเนี่ย2กิโลอันนี้มีอยู่ตามพื้นบ้านเรานะครับ3น้ำส้มสายชู1ขวดข้าวขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับการทำก็เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เป็นชิ้นส่วนเนี่ยก็สับให้ละเอียดแล้วก็เทลงไปในถังเทเหล้าขาวเทอะไรลงไปที่เป็นน้ำแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาถังไว้ตั้งทิ้งไว้ในร่ม1เดือนนำไปใช้ได้นะครับ30ซีซีพ่นทุกๆ7 วันต่อน้ำ20ลิตรอันนี้ป้องกันถ้ามันมีการระบาดมากก็ใช้เพิ่ม50ซีซีน้ำ20ลิตรทุกๆ3วันนะครับสูตรที่2นะครับยาฉุน3ขีดกาแฟดำ1ซองที่เราอยู่ในเซเว่นโลตัสหรือร้านโชห่วยมีนะครับเยอะแยะมากมาย2พริกแกงเผ็ด5ถุงที่เราอยู่ตลาดสดบ้านเรานี่แหละครับ3น้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดเล็กน้ำเปล่า10ลิตรถัง20ลิตร1ถังนะครับถังนี่แล้วแต่ขนาดนะครับเราจะใช้10ลิตร5ลิตรก็ได้นะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับอันไหนที่เป็นที่สับละเอียดได้ก็ต้องสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็เทลงในถังเปล่าแล้วก็เติมน้ําเหล้าขาวเติมพวกน้ําส้มสายชูลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มปิดฝาด้วยนะครับ1เดือนนําไปใช้ได้ถ้าพ่นป้องกันเนี่ย30ซีซีน้ํา20ลิตรทุก7 วันถ้าพ่นกําจัดเนี่ย50ซีซีน้ํา20ลิตรทุก3วันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะพ่นมากพ่นน้อยดูอายุพืชความแข็งแรงของพืชและศัตรูพืชระบาดจะพ่นมากน้อยขนาดสามารถปรับได้นะครับส่วนต่อมานะครับเหล้าขาวไม่เกิน40ดีกรี2ส่วนหรือ2ส่วนประมาณสัก2แก้วน้ำส้มสายชู1แก้วจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพพวก EM หรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้1แก้วนะครับกากน้ำตาล1ส่วนหรือ1แก้วกาแฟเป็นกากกาแฟก็ได้นะครับ1กิโลน้ำสะอาด10ลิตรอันนี้เป็นสูตรต่อมานะครับอีกขนาดก็เหมือนกันนะครับผสมเหล้าขาวน้ำส้มสายชูจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์จ้าวปวกหรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็ได้นะครับกากน้ําตาลเทลงในถังเลยนะครับพวกกากาแฟคนให้เข้ากันปิดฝาถังหมักทิ้งไว้1สัปดาห์แล้วก็กรองเอาไปใช้น้ําหมักพวกนี้นะครับใช้2ช้อนช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรนะครับฉีดพ่นบริเวณพืชที่มีพวกไรและแมลงศัตรูพืชระบาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามอายุพืชตามความแข็งแรงของพืชและการระบาดของศัตรูพืชได้นะครับต่อมาก็คือน้ำส้มขวัญไม้นะครับน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่หลายอย่างนะครับก็คือ 1. ขับไล่แมลงกำจัดเชื้อโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากมีฮอร์โมนบางตัวในน้ำส้มขวัญไม้นะครับหลักการใช้นะครับก็คือผสมน้ำส้มขวัญไม้1ลิตร
ต่อน้ำเปล่า200ลิตรแล้วก็นำไปพ่นนะครับถ้าระดับความข้นใน1ลิตรน้ำ2ลิตรสามารถกำจัดไข่แมลงและเชื้อโรคได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวกับพวกน้ำส้มคันไม้เนี่ยที่ควรมีติดแปลงติดสวนไว้นะครับอันนี้ตัวอย่างที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับน้ำส้มคันไม้จริงๆผมว่าถ้าใครเผาถ่านเนี่ยก็น่าจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าตั้งทิ้งไว้เนี่ยให้มันตกตะกอนประมาณ3เดือนถึง6เดือนเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับบางทีน้ำส้มคันไม้ในท้องตลาดเนี่ยก็ผสมอย่างอื่นมาด้วยมันก็จะไม่เข้มข้นเหมือนกับที่เราทําเองก็เป็นไปได้นะครับบางทีผสมสารไคโตซานนู่นนี่นั่นมาด้วยก็มีหลังๆมานะครับถ้าทําได้เองก็ดีไปอย่างนะครับต่อมาเป็นสารชีวพันธุ์นะครับสารชีวพันธุ์เราจะใช้ตัวไหนบ้างสารชีวพันธุ์ตัวแรกนะครับใช้แมลงศัตรูพืชพวกไรศัตรูพืชเนี่ยได้นะครับเช่นพวกบิวเวอเรียหรือราขาวพวกนี้จะมีคุณสมบัติในการกําจัดแมลงและไรศัตรูพืชได้นะครับบิวเวอเรียเนี่ยจะเก่งหนอนแมลงโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดไรเองก็สามารถใช้ได้นะครับแต่พวกบิวเวอเรียเนี่ยเวลาพ่นอย่าลืมนะครับมันต้องใช้ความชื้นอย่าพ่นในช่วงที่มันมีแสงแดดจัดมันมีเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพ่นเนี่ยจะพ่นช่วงเย็นหรือในช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากินนะครับถ้าพ่นตอนเช้าได้ก็ดีนะครับถ้าพืชหรือแมลงศัตรูพืชตัวไหนมันออกหากินตอนเช้าๆช่วงตอนกลางวันก็อาจจะมีนะครับต่อมาก็คือพวกเมตาเรเซียมพวกนี้เนี่ยกำจัดพวกร่วงอะไรต่างๆก็คือพวกบิวเวอเรียเนี่ยจะใช้บนด้านบนต้นบนใบนะครับส่วนเมตาเรเซียมเนี่ยอยู่พื้นก็ได้บนใบก็ได้พวกนี้กำจัดหนอนแล้วก็แมลงศัตรูพืชได้นะครับโดยเมตาเรเซียมหรือบิวเวอเรียก็ตามนะครับจะใช้ความชื้นประมาณ 70% ขึ้นไปในการทำให้มันมีประสิทธิภาพในการงอกออกจากสปอร์อะไรพวกนี้ในการถ้ามันเข้าสู่ตัวแมลงได้แล้วเนี่ยมันก็จะดำเนินการของมันเองนะครับสำคัญตรงที่ว่าก่อนที่มันจะงอกจากสปอร์เนี่ยความชื้นมันจะพอหรือเปล่านะครับทั้งบิวเวอเรียและก็เมตาเรเซียมนะครับครับหลังจากได้ฟังเรื่องราวของหนอนกินใบแตงไปแล้วนะครับหนอนพวกนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับกัดกินใบในช่วงใบอ่อนแล้วก็ถ้าแตงออกผลพวกนี้จะเจาะผลแล้วก็ไถบริเวณผิวผลเนี่ยบางทีมันขายไม่ค่อยได้ราคานะครับผิวมันเสียนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่มันไม่อร่อยมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ผิวมันเสียราคามันถูกแล้วก็บางทีผลเน่าเนื่องจากพวกนี้หนอนเจาะแล้วก็เน่าข้างในเชื้อราก็เข้าทำลายต่อก็มีนะครับวิธีการกำจัดก็มีหลายทางเช่นวิธีกลการทำกับดักพวกล่อแมลงนะครับการใช้สารชีวพันธุ์พวก BT หรือบิวเวอเรียก็ได้นะครับน้ำหมักชีวภาพตามที่ผมกล่าวมานะครับแต่การใช้จะดีที่สุดเนี่ยน้ำหมักชีวภาพหรือสารชีวพันธุ์พวกนี้ใช้ในเชิงป้องกันจะดีมากนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นมากก็จำเป็นก็ต้องใช้สารเคมีนะครับการใช้สารเคมีก็ต้องสลับกลุ่มยาด้วยนะครับถ้าฉีดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครบประมาณ 2-3 ครั้งแล้วอย่างนี้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากภาพการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดโพธารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ